คือที่อยุธยาค่ะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปติดต่อขอซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วปรากฏว่าระหว่างที่จะนัดส่งมอบกันให้บริษัทขนส่งเนี่ยเอามาส่งผู้หญิงคนซื้อปรากฏว่าทางด้านของคนขายเนี่ยมาแอบขโมยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้กลับไปเอากลับไปเสร็จไปโพสต์ขายอีกค่ะเหมือนเอาไปรียูสขายรอบ2สมมุติว่าผมสั่งซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่มั้ยแล้วเมย์ต้องเอามอเตอร์ไซค์มาส่งผมใช่ค่ะปรากฏว่าผมก็ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ใช่เพราะอะไรอ่ะถูกเหมือนกับแบบคนขายเมย์เนี่ยส่งพวกไปขโมยมอเตอร์ไซค์กลับมาเหมือนอยู่มอเตอร์ไซค์ก็หายไปเอาซวยเลยแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนคือเป็นมอเตอร์ไซค์เถื่อนว่าอย่างนั้นคือจะตามหาทางกฎหมายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าคนขายให้ลูกน้องไปขโมยกลับมาใช่ให้คนที่ซื้อก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะรู้ว่าเราตกลงทำสัญญาซื้อกันด้วยมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายใช่ค่ะเอาแล้วปรากฏว่าคนที่ขายเมย์เนี่ยสมมติเป็นเมย์เป็นคนขายเนี่ยเมย์ก็เอากลับมาโพสต์อีกรอบนึงแล้วก็มีการขายอีกอ้าวแล้วถ้าเกิดผมเป็นผู้เสียหายผมไปเห็นน่ะทำยังไงก็เนี่ยแหละค่ะผู้หญิงคนนี้ไปเห็นค่ะไปเห็นแล้วก็เลยนัดส่งรถกันแล้วกันนะเหมือนทำเป็นคนใหม่อ่ะมาซื้อรถคันนี้คือผู้หญิงคนนี้กำลังจะสวมรอยเอามอเตอร์ไซค์กลับมาใช่ไหมใช่เขาเป็นผู้เสียหายเขาเป็นผู้เสียหายแต่ปรากฏว่าไอ้ตอนไปนัดส่งกันปั๊บเขาเอาชายชะกันไปด้วยประมาณ6คนแล้วก็ไปรุมทำร้ายกลุ่มที่หลอกขายบิ๊กไบค์ให้เขาเขาหรอคือผู้เสียหายสั่งกระทืบใช่อันนี้คือภาพคลิปอะไรที่เห็นในเหตุการณ์คือเราเหมือนเราต้องแยกเป็น2เรื่องนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทางด้านของฝั่งขายรถเนี่ยโดนกระทืบแล้วค่ะโดนผู้หญิงเอาพวกไปรุมกระทืบแล้วปรากฏว่าตำรวจน่ะจับทางด้านกลุ่มผู้ก่อเหตุชายชะกันของผู้หญิงได้2คนแล้วก็อีก4คนหนีไปนี่เป็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุตอนที่คือมันต้องแยกเป็น2เหตุการณ์นะคะผู้หญิงโดนหลอกก็อีกเรื่องนึงแต่เหตุการณ์เนี้ยผู้หญิงเอาพวกไปลุมกระทืบคนที่หลอกขายรถเขานี่ฮะค่ะแล้วอันนี้ก็คือคนที่หลอกขายรถก็เลยจะต้องเป็นฝ่ายเจ็บใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ่ะวันนี้มันมีวงจรปิดคืออะไรพาคุณผู้ชมไปดูภาพกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งเราจะเห็นภาพกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุเนี่ยจะเป็นรถตู้ทึบคันนี้ที่โดนกระทืบไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะรถตู้ทึบคันนี้จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังอันนี้เป็นทางด้านของคนแอบขายรถเนี่ยมาขโมยรถคืนนี่เอามอเตอร์ไซค์มาแล้วเอางี้เราเรียกว่าเจ้าของแล้วกันนะกับผู้เสียหายจะได้ไม่งงฝั่งเจ้าของรถมาเอารถคืนใช่ค่ะจากรถกระบะตู้ทึบอันนี้เป็นตอนแรกส่วนอันนี้เป็นวันที่กระบะของทางด้านผู้เสียหายเนี่ยต้องบอกว่าอะไรเป็นคนขายอ่ะเป็นฝั่งคนขายอ่ะค่ะเข้ามาคือนัดจะมาส่งของกับผู้หญิงที่มาซื้อรอบ2เสร็จแล้วก็จะเห็นรถเก๋งของฝั่งผู้หญิงที่ให้ชายชะกัน6คนมาลุมตืบเนี่ยเดี๋ยวจะมีรถเก๋งสีเขียวค่ะมาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเรามีช็อตตอนที่เจ้าของไปเอารถคืนเมื่อกี้นี้กับอีกช็อตนึงก็คือผู้เสียหายเขาเอาลูกน้องจะมากระทืบเอาง่ายๆเลยฝั่งผู้หญิงสีแดงนี่คือฝั่งผู้เสียหายใช่ที่จะเอาลูกน้องมากระทืบใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขับตามกันออกมาแล้วหลังจากนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยกระบะเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์คันนี้คันที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วฝั่งรถเก๋งของผู้เสียหายเนี่ยผู้หญิงก็ขับตามออกมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วมันเป็นยังไงวันนี้เราได้ไปคุยกับทางด้านของคุณปรีชยาพรเนี่ยค่ะผู้หญิงคนที่มีการติดต่อซื้อขายเขาก็เล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยเขาจริงๆไปติดต่อซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้จากผู้ชายคนนึงในราคา 64,000 บาทเขาบอกว่าเขายอมรับว่ามันเป็นรถผิดกฎหมายแหละเป็นรถที่ขาดการส่งไฟแนนซ์หลุดจำนำค่ะซึ่งก็มีการนัดส่งมอบรถกันที่นครปฐมอันนี้เป็นตอนแรกนะคะเขาก็ว่าจ้างรถขนส่งเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้ระหว่างที่มีรถขนส่งเนี่ยยังไม่เอารถมาส่งเขาในรอบแรกเมื่อกี้วงจรปิดที่เห็นขโมยจักรยานไปอะค่ะขโมยมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็เป็นตอนที่ทางด้านของไอ้คนขายเนี่ยไปขโมยมอเตอร์ไซค์กลับมาไปขโมยมอเตอร์ไซค์กลับมาเพื่อจะมาโพสต์ขายรอบ2เนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาโอนเงินไปให้เนานะทำไมถึงถูกขโมยรถกลับค่ะเขาก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเขาก็เห็นว่ามีคนขโมยมอเตอร์ไซค์ของเขาไปภาพวงจรปิดเปิดให้สัมพันธ์กันฮะตอนที่ขโมยมอเตอร์ไซค์ฮะค่ะไอ้คลิปแรกนี่อันนี้อันนี้ค่ะไปขโมยออกมาจากรถกระบะตู้ที่ต้องเป็นคนขนส่งมาเนี่ยขโมยกลับไปเลยค่ะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยไปปลอมตัวขอซื้อรถกลับมาใหม่อีกกลับมาใหม่สุดท้ายก็เลยเอาพวกไปถล่มเขาใช่ไหมใช่เขาก็ยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผิดกฎหมายคือใช้สารเตี้ยแต่เพราะเขาไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมแล้วเขาโกรธว่าทำไมผู้บาดเจ็บไม่ใช่ลูกผู้ชายขายรถแล้วมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์กลับไปได้ยังไงสุดท้ายก็คือมันผิดคู่ทางฝั่งที่จ้างคนไปกระทืบก็ผิดไอ้คนที่ขายไปขโมยของกลับมาก็ผิดอีกเหมือนกันลองฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยฮะเคสเนี้ยเขาขายแล้วก่อน
หนึ่งแล้วเขามาขโมยเราคืนสองสเต็ปต่อไปคือหาเราหาทางที่ทำไงก็ได้ให้เจอเอาคืนนี้แหละคือถ้าไม่ได้รถกูก็ของเงินแล้ววะแล้วเรามากี่คนอันนี้หนูขอไม่โอเคโอเคโอเคตามนี้ถ้าพี่ยืนยันไหมว่าพี่เราพยายามคืนแค่นั้นซื้อคืนรถกลับถูกไหมแต่ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจมาโอนนะหนูหาคนของหนูมาคือตั้งใจแค่ว่าเอามาประกบคือจะมาเอายึดกันดีๆอ่ะใช่ค่ะเพราะก่อนหน้านั้นคือหนูพยายามโทรหาเขาแล้วเขาเหมือนปิดเครื่องปิดการสื่อสารติดต่ออะไรประมาณนี้ก็เหมือนว่าเขาใช้วิธีการไม่ดีกับเราต้องใช้วิธีการแบบนี้ถูกไหมคือจริงๆแล้วหนูนั่งคิดมาประมาณวันนึงเต็มว่าหนูจะแจ้งความหนูจะนู่นนั่นแต่เขาด้วยความเคารพเนาะและสัตย์จริงอันนี้หนูไม่ได้ว่านะเพราะหนูก็พูดกับพี่ตำรวจกับเหมือนกันว่าคุณผู้ชมฮะอันนี้คือปรีชญาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะปรีชญาผมขออนุญาตผมเรียกผู้เสียหายแล้วกันนะฮะยังไงเธอก็เสียหายเพราะเธอสั่งซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ได้แล้วบังเอิญว่าไอ้คนขายก็สั่งลูกน้องมาหิ้วมอเตอร์ไซค์กลับไปที่คลิปข่าวตอนแรกเลยเพราะไอ้พวกที่ขโมยรถมอเตอร์ไซค์กลับสุดท้ายก็โดนน้องๆปรีชญากระทืบสุดท้ายเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือพวกที่ขายรถน่วมฮะแล้วดันซวยเลยก็คือพอโดนพวกของน้องปรีชญากระทืบเหมือนเกลือจิ้มเกลือเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตำรวจก็ต้องล็อกไอ้แก๊งนี้ไว้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่มั้ยตำรวจเนี่ยในที่เกิดเหตุจับได้2คนเออนี่ไงไอ้กระบะคันนี้ใช่มั้ยค่ะที่มีการเอารถมอเตอร์ไซค์เอากลับคืนไปเอาจริงๆด้วยใช่มั้ยเนี่ยค่ะคืออันนี้เป็นตอนที่เขาจะเอามาขายอีกรอบไงคะตอนที่เขาไปรอซื้อเข้าใจฮะแล้วน้องก็เลยขนพวกไปกระทืบใช่จากรถเก๋งประเด็นก็คือ2คนนี้เนี่ยก็เลยเหมือนกับต้องโดนดำเนินคดีด้วยเหรอใช่ค่ะโดนจับไอ้ฝั่งของน้องผู้หญิงอ่ะโดนจับ2หนีไป4แต่ว่าทางด้านของฝั่งไอ้รถตู้ทึบที่ขนมอเตอร์ไซค์มันจะขายรอบ2เนี่ยไปหลอกผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้บาดเจ็บไงคะโดนตื้มในที่เกิดเหตุเขาก็เลยเหมือนกับว่าคนเจ็บก็มีสิทธิ์จะแจ้งจับปรีชญาใช่เพราะถูกทำร้ายร่างกายส่วนที่ว่าจะเป็นการหลอกขายหรือไม่เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันใช่ไหมแต่น้องโอ้ยจะบอกว่ายังไงดีเอ้าแล้วถ้าฉันไปปรีชญาเขาถึงบอกว่าเขาต้องใช้สารเตี้ยใช่ไหมเพราะเอาจริงๆมอเตอร์ไซค์ก็ผิดกฎหมายจะไปฟ้องอะไรคืนกับทางด้านของฝั่งหลอกขายเราแต่นี่ต้องให้ความเป็นธรรมทางฝั่งคนเจ็บเขาบ้างนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไปบอกว่าเขาหลอกก็จะบอกว่าเขาไม่ได้หลอกอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของปีชยาเพราะประเด็นคือเดี๋ยวเราต้องไล่เรียงทางฝั่งคนที่โดนกระทืบด้วยว่าจริงๆเขาหลอกจริงหรือเปล่าแต่ปีชยาอ้างว่าพวกคุณหลอกฉันก็เลยต้องกระทืบพวกคุณเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้ใช่ไหมส่วนทางเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยพันตำรวจเอกเสวกเอี่ยมมงคลผู้กำกับสภ.เสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันกับกรณีที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือปรีชญาไปสั่งคนให้ไปกระทืบคุณผิดถูกไหมค่ะขณะเดียวกันถ้าคุณบอกว่าไอ้แก๊งขายรถมันเป็นพวกขโมยรถคุณไปเดี๋ยวตำรวจจะไปจับให้เพราะถือว่าเป็นการลักทรัพย์ของคุณถูกไหมอันนี้ตำรวจจะต้องแบ่งเป็น2คดีแต่จริงๆไม่ใช่เรียกลักทรัพย์ด้วยเพราะถ้ามันร่วมขโมยรถที่น้องปรีชญาซื้อมาแล้วมันถือว่ามากกว่า3คน อันนี้อาจจะเป็นการปล้นทรัพย์ปรีชญาก็แก้เผ็ดเหมือนกันว่าถ้าฉันกระทืบเธอฉันก็จะแจ้งจับพวกเธอด้วยเรื่องของการปล้นทรัพย์ซึ่งตำรวจเองก็จะต้องแบ่งเป็น2คดีคดีที่ไอ้พวกที่โดนคดีปล้นทรัพย์แล้วมาโดนกระทืบ มันก็จะจับปรีชญาส่วนปรีชญาก็จะจับไอ้คนที่ขโมยรถค่ะโอ้ยงงจังเลยคดีนี้มันซ้อนเงื่อนอะไรขนาดนี้ฟังเสียงตำรวจอธิบายเนี่ยฮะกลุ่มคนร้ายติดต่อกันทาง Facebook นะครับซื้อขายรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็มีการส่งมอบรถกันแล้วนะครับมาเอารถมาส่งแล้วก็มีการใช้กำลังผู้ร้ายนะครับที่จะเอารถไปนะครับแล้วก็ผู้เสียหายก็ได้แจ้งตำรวจก็เลยจัดกำลังติดตามกลุ่มคนร้ายพยายามกระชั้นชิดแล้วก็มีการจับกลุ่มได้คนร้ายบางส่วนที่ในเขตของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับมาค่ะคุณผู้ชมฮะเราจะเห็นใจใครดีอ่ะน้องปรีชญาผู้ที่ซื้อรถผิดกฎหมายเพราะน้องก็รู้อยู่เต็มอกว่ารถมันผิดและไอ้แก๊งขายรถมันก็คงรู้มั้งว่าเฮ้ยเดี๋ยวคงไอ้ผู้หญิงคนนี้มันคงไม่กล้าแจ้งความถูกไหมขโมยกลับที่ไหนได้ผู้หญิงย้อนลอยเอากระทืบเลยฮะค่ะเอาถ้าเราซื้อถูกกฎหมายแล้วก็คงไม่มีปัญหาเนาะก็คงแจ้งความล่าสุดเนี่ยไอ้จุดที่เขากระทืบกันเนี่ยปรากฏที่ทีมข่าวเราไปดูจุดที่
จะเรียกว่าไงดีอะเป็นลานวัดค่ะเป็นลานวัดฉันจะเรียกใครผู้เสียหายเนี่ยเมย์ฉันกำลังงงกับตัวเองตอนนี้ข่าวฉันงงมากฉันจะเรียกใครผู้เสียหายปรีชยาคือผู้เสียหายได้ไหมเพราะฝั่งที่เอารถไปก็บอกปรีชยามากระทืบเขาก็เสียหายเอาอย่างนี้ชาวบ้านได้ยินเสียงกระทืบกันไหมคือปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขานัดซื้อขายกันเนี่ยก็คือไปเจอกันขับรถตามกันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ลานวัดสุธาโพธิ์เราเลยลงพื้นที่ไปเจอกับพระลูกวัดค่ะนี่ค่ะพระลูกวัดก็เลยพาเราไปดูจุดที่เกิดเหตุซึ่งปรากฏว่ายังมีเศษขวดแตกกระจายอยู่ในพื้นลานวัดเลยนะคือปีชยาล่อซื้อใช่ปีชยาล่อซื้อคืนนะแล้วคือเหมือนกับว่าคงมีการเอาขวดฟาดหัวกันด้วยอะค่ะแล้วก็ยังมีคราบเลือดของคนที่เจ็บด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพระลูกวัดท่านก็เล่าบอกว่าจุดนี้แหละมี GPS หล่นอยู่คาดว่าน่าจะเป็นสถานที่นัดเคลียร์ใจกันพระลูกวัดบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะเห็นรถกระบะกับรถเก๋งสีเขียวมาในลานวัดแล้วคนทะเลาะกันจับใจความไม่ได้เขาพูดเรื่องอะไรจนกระทั่งได้ยินเสียงขวดแตกก็เลยบอกว่าเออสงสัยมันคงมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนสั่งห้ามทำน้องพ่อแล้วซึ่งพระลูกวัดบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นไม่รู้นะว่ามีคนก่อเหตุกี่คนมีปัญหาเรื่องอะไรแสดงว่าปิชยาสั่งลูกน้องจริงอ่ะเพราะเขายอมรับแต่เขาคงสั่งให้พอด้วยใช่ไหมไม่ให้กระทืบแรงอะไรอย่างเพราะว่าเลือดกระเด็นเต็มพื้นเลยนะฮะค่ะแล้วหลวงพี่ไม่ช่วยอ่ะเออหลวงพี่ก็คงไม่กล้าช่วยหลวงพี่ได้ยินหลวงพี่เล่าชัดเป็นฉากฉากแต่หลวงพี่ไม่ออกมาเลยฮะหลวงพี่ก็ไม่กล้าน่าจะไม่กล้าช่วยนะคะเพราะเขามากันเป็นแก๊งนะคะไม่ใช่กิจส่งไม่ใช่กิจส่งใช่แล้วก็ท่านก็บอกว่าเออเห็นได้ยินว่ามีการอุ้มคนเจ็บเนี่ยขึ้นรถเก๋งไปด้วยแล้วก็ปรากฏว่ามีการขับรถตามกันออกไปท่านก็เลยไม่รู้ว่าเขาเกิดปัญหาเรื่องอะไรกันตอน 20:40 ครับอาตมาเดินมาอยู่ตรงนู้นตรงศาลาตรงนู้นน่ะแล้วเห็นรถตู้ทึบจอดอยู่สักพักนึงประมาณสัก 20:50 ก็เดินไปหาหลวงพี่ให้ไปตรวจตระเวนกันมาดูฟงมาดูไฟแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันอะเสียงขวดไม่แน่ใจว่าฟาดหรือไอ้นี่เสียงแล้วพี่แล้วตอนที่เขาทะเลาะกันได้ยินไหมครับว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรครับไม่ได้ยินเลยโยมมาถึงเขาก็ไอ้นี่กันเลยทะเลาะกันเลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปเราได้ยินเสียงอะไรบ้างครับตอนนั้นนะน่าจะได้ยินเสียงผู้หญิงยิ่งเขาบอกว่าพอแล้วพอแล้วแล้วเสียงขวดนี่คือเสียงขวดน่าจะตีหรือจบเรื่องนี้ครับผู้ชมฮะ